สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมไวสไตล์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มากับเกม Night Chronicle นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการทำดาวม่วงนะครับว่าดาวม่วงเนี่ยครับทำยังไงครับเราไปดูกันเลยนี่ครับดาวม่วงนะครับก็คือเราอัพดาวของเราจนเป็น6ดาวนะครับทีนี้ตัวละครที่เป็น6ดาวนะครับเราจะอัพดาวม่วงเนี่ยครับเราต้องมีตัวละครที่ได้จากดันฮีโร่นะครับก็คือเราต้องไปดรอปฮีโร่พวกนี้ครับจากดันแอดเวนต์ครับแล้วเราก็ต้องเก็บป้ายนะครับตามธาตุให้ครบส่วนฮีโร่นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นธาตุเดียวกันนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นธาตุน้ำนะครับตัวนี้เป็นธาตุมืดตัวที่กินเป็นธาตุมืดเราก็สามารถใช้ผสมได้ขอแค่เป็นตัวที่มาจากดันฮีโร่แอดเวนต์นะครับก็สามารถอัพดาวได้เลยครับนี่ครับก็สามารถอัพเป็นดาวม่วงขั้นที่1ได้แล้วนะครับนี่ครับนี่ก็แอดลี่ผมครับกลายเป็นดาวม่วงขั้นที่1ตัวแรกครับนี่ครับถ้าเราต้องการที่จะอัพอีกก็ต้องไปลงดันแอดเวนต์นะครับฮีโร่ของแอดเวนต์นะครับพอเราได้มาในดันนะครับมันก็จะ4ดาวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมมีอีกหลายตัวนะครับดันฮีโร่แอดเวนต์ตอนนี้ก็จะเป็นตัวทัดน้ำนี่นะครับนิโคลัสนะครับแล้วก็ทัดแสงนะครับอลิสนะครับนี่ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นดันที่เราสามารถลงได้ง่ายๆนะครับ1ดาวแล้ว2ดาวหลายๆคนถามว่า Advent Dungeon นี่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับกดที่ Event ได้เลยครับแล้วก็ Special Dungeon นะครับเนี่ยแล้วทางด้านขวานะครับจะเห็นแท็บ Advent ครับเนี่ยครับเราสามารถเลือกลงได้เลยครับอันนี้ก็จะมีทั้งลงแบบคนเดียวหรือว่าจะลงแบบมัลติก็ได้นะครับไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยครับแล้วเราก็นำฮีโร่มาอัพจนเป็น6ดาวเราก็สามารถอัพเป็นดาวม่วงได้เลยครับก็วันนี้ก็จบแล้วครับกับการอัปเกรดเป็นดาวม่วงนะครับสวัสดีครับ